สำหรับคลิปโันนี้นะครับแฟนๆ a l l คอย n เนอะคิดว่าน่าจะห้ามพลาดเลยนะเพราะว่าผมได้พูดถึงหลายเหรียญมากเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเทอร่านะครับหรือว่าเหรียญ UET นั่นเองประกอบกับเมติกหรือว่าโพลีกอนนะครับรวมถึงเอรอนนะครับแล้วก็เชลลิงเลยกได้วาวันนี้เต็มอิ่ม,เต,มเต็มเต็มเหนียวเลยนะครับก็คิดว่าข้อมูลต่างๆที่ผมได้รวบรวมกันมาในวันนี้เพื่อนๆน,น,น่าจะได้ประโยชน์กันไปมากๆเลยนะครับโอเคก็ก่อนที่ไปดูกันผมรบกวนนิดนึงนะอย่างเช่นเคยเนะี่ยผมรบกวนฝากกด like, กไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ แล้วก็ทีมงานคลิปตัวดอกหนนะครับโอเคก็แล้วลใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับเทอร่าหรือว่าเหรียญลูน่าก่อนเลยละกันนะครับก็ล่าสุดโ o โพ s a l ใหม่เนาะสำหรับโพโพโซ่ที่165่กนะฮะก็เลยดูว่าผ่านฉลุยหินนะครับผมเรียบร้อยเนาะในการโหวตในครั้งนี้นะครับสำหรับโ o โพ s a l นี้ทําอะไรนะครับก็เป็นในเรื่องของการที่จะเอาเหรียญลูน่าขอัยเหรียญ UST นะครับหรือว่า s a b l e c ค i n ของเขานั่นเองเนาะให้มันเป็นโลดแล่นนะครับอย เนียหรือไม่ก็เป็นอาราล่นะครับรวมถึง o อ s i s ด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงโซโลนาด้วยนะฮะอันนี้เป็นในเรื่องของเอาเหรียญยูเยทีเนาะแปเล่นในเช่นต่างๆแล้วก็เป็นในเรื่องของตัว l i q u i d i t y mining นะครับหรือว่าให้โปรเจกต์ต่างๆที่ใช้อดีฟหรือว่าเอาเหรียญยูเทีไปใช้งานเนี่ยโอเคอาจที่จะทําในเรื่องของตัว i n c e n น i v e เนาะหรือว่าแรงจูงใจและกันให้คนเข้ามาทําฟาร์มเพื่อที่จะรับเงินผล,ผลอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเนาะซึ่ง โปรโพ a l นี้ผ่านเรียบร้อยแล้วนะฮะก็น่าจะเกิดการใช้งานเหรียญลูน่าหรือว่าเหรียญ UST ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมยังไงก็เข้าไปดูในรายละเอียดของตัว Proposal ได้เนาะในะ Terra Station นะครับเราลองเข้าไปดูได้ตรงแทบของ g o v e r n a n c นั่นเองนะครับซึ่งก็เรียกว่าตอนนี้ลูน่าเนี่ยได้ลุกฮือลุกซึ่งก็เรียกว่าตอนนี้เทราเนี่ยได้ลุกตลาดอย่างหนักเนาะในเรื่องของ Stablecoin นะครับในตอนที่ เทเตอร์หรือว่า u ูเอเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาเนาะในแง่ของการยืน่นผมก็จะว่าน่าจะเป็นการยื่นเอกสารให้กับทางกราต่อเร็วๆนี้นะแต่ผมยังไม่ชัวว่าวันที่เท่าไหร่เพื่อนๆถ้ามีข้อมูลอะไรยังไงคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยละกันซึ่งผมคิดว่าเทร ER าน่าที่จะต้องใช้จุดนี้ละกันเนาะในตอนที่เทเตอร์กำลังเมาหมัดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อเดียจย่างชิงตำแหน่งเจ้าแห่งเซบคอยนั่นเองก็ไม่รู้ว่าจะ เป็นหรือว่าจะชนะหรือเปล่าเนี่ยอนนี้ต้องจับตาก,กันดูต่อไปนะครับเพราะว่าก่อนอันนี้สักช่วงไปไปลายปีเนาะก็คือเทอร่าี่นได้เปิดในเรื่องของตัวบริ d จ e แล้วนะครับหรือว่าเป็นการอัปเกรดของ ตัว c o l o ม m um a t c 5นะครับที่เราเคยได้พูดถึงกันไปในตัว e c o s i v e Content อันนี้เป็นตัว Paper เนาะในหัวข้อในวันที่19นะครับเดือน9เราลองเข้าไปดูกันได้นะครับก็สำหรับการอัปเกรด c o l o ม m um a t c 5เนี่ยก็จะมีอยู่หลายๆอย่างที่ทำเลยเนาะซึ่งโอเคแหละเป็นเรื่องของ,ของการเบิร์นที่จะเบิร์นเยอะเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็เป็นเรื่องของตัว IBC นั่นเองนะครับแล้วก็ให้ตัว t ท r ร a หรือว่า UST เนี่ยเข้าไปยังเชนต่างๆได้โดยผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น w o r m h o l ก็จะไปโ Solana ไปอ e t h e r ียมไป Avalanche อะไรต่างๆได้ a r b r i d g e นะครับแล้วก็ Terra Bridge อะไรต่างๆก็ว่ากันไปเนาะซึ่งต่างๆเหล่านี้ก็ประจวบเหมาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะทําให้เทอ r a าหรือว่าเหรียญ USDT เนี่ย UST นะครับพูดผิดต้องขออภัยเนะาะก็ทำให้การใช้งานเหรียญ u s t ที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลที่ดีโดยตรงกับทางเท r ร a านั่นเองเพราะว่าต้องเบิร์นมามินนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางเอรอนกันบ้างน,นะฮะหรือว่าเหรียญอีโก้นะครับก็ล่าสุดถือว่าเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่น่าจับตามองเนาะเพราะว่าก็เปิดเมนเดตมีงานใช้งาน d e ฟาอะไรต่างๆพร้อมใช้ทั้งหมดแล้วนะฮะก็ตอนนี้เอรอนนะฮะได้ไปซื้อบรษิษนะัท Payment เนาะบรษิษัทที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับเพเมนเกี่ยวกับคริปโตนะครับที่เชื่อว่า ยูทรัสนั่นเองนะเป็นบริษัททีผ่ผมก็จะว่าน่าที่จะอยู่โอเคที่โบรตุเกสนะครับเป็นบริษัทที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับเพย์เมนต์เนาะซื้อไปเรียบร้อยแล้วแต่ทางดิจนั้นเราไม่รู้เนาะว่าซื้อไปในราคาเท่าไหร่นะครับแต่ก็น่าจะสักสักแพงอยู่เหมือนกันน,ะนี่แหละอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ก็ว่างันไปเนาะซึ่งที่ดินั้น,นะครับการซื้อในครั้งนี้เนาะก็คือจะสามารถที่จะให ตัวยูทรัสนะครับเข้ามาอินทิเกตร่วมกับทางเอลรอนหรือว่ามามาทำงานร่วมกันนี่แหละนะครับเพื่อได้จะช่วยให้พ่อค้าแม่ค้านะครับที่ซัฟเฟอร์อยู่ในในขณะนี้ในเรื่องของค่าธรรมเนียมในการรับคริปโตหรือว่าค่าธรรมเนียมในการรับบัตรเครดิตนั่นเองซึ่งเขาตั้งชื่อผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นชื่อแคมเปญหรือเปล่าแต่หมายถึงว่าเป็นชื่อชื่อโปรเจกต์ละกัน,นที่ทําร่วมกันนะครับที่ชื่อว่าเมอร์แชนยิวนั่นเองนะครับผมสำหรับเมอร์แชนยิวเนี่ยทำอะไร ก็คือทําในเรื่องของนะครับการที่ปกติแล้วเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนาะในการรับหรือว่าบัตรเครดิตอะไรต่างๆผมคิดว่าถ้าใครเป็นพ่อค้าแม่คา้าแล้วรับรูดบัตรมันจะเสียค่าธรรมเนียมถูกต้องไหมซึ่งนะครับปกติจะเสีย3%ถึง11%นะครับโอ้ oh, 11%บเนี่เยอะมากๆเลยเนาะแต่นะครับผมคุณ c ีโคุณเบนเนมินนะครับก็ได้มาบอกนะว่าการที่จะทําให้พ่อค้าแม่คา้าจากเดิมที่เสีย3%ถึง11%ในในการท,ทําธุรกรรมบัตรเครดิตอะไรต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่่าาให้เเ้เเเนนียไดงิ แทนกลับไปจากเดิมเสีย3%กลายเป็นว่าถ้าเขารับการชําระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือว่าด้วยอะไรก็แล้วแต่นี่ผมไม่รู้รายละเอียดนะด้วยโปรเจกต์ที่ชื่อว่าเมอร์เชนจิลที่เขากําลังจะทําร่วมกันของเอรอนกับทางยูทรัสเนี่ยก็คือจะได้รับเงินค่าฟรีเนี่ยประมาณ5%เอออันนี้ถือว่าเจ๋งมากๆเนาะก็คือปกติเราเสีย3%อันนี้ถ้าใช้กลายเป็นได้ตังค์นะครับโอ้แปลกดีในการแปลกดีนะก็น่าจับตามองแล้วกันว่าตัวเมอร์เชน e ิ d อันนี้จะ ประสบความสําเร็จได้มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้ามันเวิร์กแล้วก็มันประสบความสำเร็จมากๆผมคิดว่าหลายๆเจ้าน่าที่จะเอาตามนะยังไงก็ต้องรอไม้นี้กันให้ดีแล้วกันสําหรับทางเอรอนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางเอรอนเนี่ยก็ราคาเติบโตค่อนข้างแรงเนาะเป็นในเรื่องของที่ทางาตัวเด็กของเขานะครับหรือว่าไ y อเอชเนี่ยได้ทําการ มี incentive แล้วกันเนาะแจกเงินไม่จะแจกเงินสิประมาณว่าใครที่ไปใช้เชนของเขาอะก็จะแจกตัว l liquidity m i n i n g นั่นเองหรือว่าทำฟาร์มพูดง่ายง่ายนะครับก็แจกเหรียญอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเนาะทำให้คนเนี่ยเข้าไปทำฟาร์มค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เลยได้ทำให้ตัว TVL เนี่ยเพิ่มสูงมากขึ้นในขนาดนั้นนะแต่ตอนนี้ชักเริ่มที่จะดรอปลงมาบางส่วนแล้วนะฮะก็ช่วงแรกอะสูงเลยนะก็พอ มีการใช้งาน d e f าที่เยอะเพิ่มมากเกินตัวนั้นเหรียญเอรอน L ก็เติบโตแรงผมเชื่อเพื่อนน่าจะจํากันได้นะฮะซึ่งตอนนี้ก็ไปทําการซื้อบริษัทอย่างเช่น u t r รั t เนี่ยก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปนะว่าการซื้อในครั้งนี้จะส่งผลมากน้อยแค่ไหนสาหรับ เอรอนะครับแต่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นมูฟที่น่าสนใจและกันสำหรับเอรอนเนอะยังไงก็แฟนเ r รอนน่าจะชื่นชอบข่าวข่าวนี้กันนะครับประกอบกับตอนนี้นะครับเอรอนะฮะไม่ได้มีแต่แค่ดีฟาอย่างเดียวเนาะคือเขาทําเรียกได้ว่าครบเครื่องอยู่พอสมควรนะเอนทนะครับก็มีอยู่ 20,000 user แล้วนะฮะแต่ก็ถามว่าเยอะไหมก็คงไม่ได้เยอะอะไรมากเนาะแต่หมายถึงว่ามันใช้งานได้แล้วนะมี7 marketplace 20,000 user นะครับ200 NFT project นะครับแล้วก็200,000กว่าชิ้นงานที่เป็น NFT นั่นเองที่อยู่บน e r o n blockchain นะฮะก็ไม่อยากที่จะให้พลาดหรือว่าไม่อยากที่จะให้มองข้าม c h a นี้นะยังไงก็ลองจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยเนาะหรือว่าช่องของ Crypto b o b o เขาได้ทาคลิปวิดีโอเจาะลึก วิเคราะห์ของเอรอนกันไปแล้วนะข้อมูลค่อนข้างดีผมยังเข้าไปฟังชอบมากนะยังไงก็ถ้าใครชื่นชอบในเรื่องของข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับคริปโตหรือเหรียญต่างๆเราลองเข้าไปติดตามคริปโตโบโบกันได้เลยนะครับโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นอย่างที่บอกไปนะว่าเอรอนมา NFT แล้วนั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับ NFT กันบ้างนะแต่ในที่นี้คือในเรื่องที่เกี่ยวกับโพลีกอนนะฮะก็ล่าสุดทาง Associated Press นะหรือว่า AP นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นเอเจนซี่คอมพานี ขี้เกี่ยวกับสื่อนิาสรผมหรือว่านังสือพิมพ์เนาะเจ้าดังนะครับก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ตอนปี1 9 8 6แล้วเนาะที่นิวยอร์กนั่นเองนะครับก็ล่าสุดน,นะฮะทำการเตรียมเปิด Market Pla พลสเฮ้ยอันนี้ถือว่าเป็นมูฟหนึ่งที่ไปเร็วเหมือนกันนะสำหรับทาง AP นะฮะก็เปิด Energy m a r k e t p l a ลสที่โพลีคอนนั่นเองนะเพื่อจะขายในเรื่องของงานรูปภาพต่างๆเนาะเพื่อที่จะเป็นการซัพพอร์ตนี่เลยฮะเขาเรียกว่าอะไรอะ ช่างภาพข่าวช่างภาพสารคดีเออประมาณนั้นนะฮะที่เข้าไปลุยในสนามรบหรือว่าเข้าไปลุยในการเมืองเตะกันอะไรแบบเนี้ยก็ก็เข้าไปถ่ายภาพอะไรแบบนั้นก็ทําให้งานชิ้นง,งานต่างๆเหล่านั้นก็สามารถเดี๋ยวเข้าไปขายแล้วก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการซัพพอร์ตช่างภาพเพราะว่าโอ้โหช่างภาพแจง๋งแเก่ง ใช้ไลกาถ่ายสมัยก่อนอันนี้ผมไม่รู้จะมีในนี้หรือเปล่าอันนี้ต้องต้องรอจับตากันดูนะหรือว่าถ้าใครช่นชอบในเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพสำนักข่าวเสืออะไรต่างๆก็ลองลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยละกันเนาะว่าเพว่มันคิดเ,เห็นกันยังไงสำหรับ Move นี้สําหรับ AP ที่กำลังจะเปิด m มาเก็ตเพ e สสำหรับช่างภาพสําหรับเสือของเขาอันนี้ผมไม่รู้ว่าเอเมเก็ตเพสอันนี้เขาจะ จำกัดสิทธิ์เฉพาะอะไรอะช่างภาพของของเขาหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะเนาะก็ถ้าใครอยากที่จะไปเก็งกาไรหรือว่าเป็นเจ้าของภาพในตํานานอะไรต่งางๆเนี่ยก็ลองเข้าไปเตรียมดูกันเลยแล้วกันนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะมาเท่าไหร่อ๋โอโอเควันที่31แล้วนะโอ้เร็วเหมือนกันนะครับวันที่31เดือนนี้นะครับผมสำหรับในเรื่องของ NFT Marketplace ของ AP ยังไงก็รอจับตากันอย่างใกล้ชิดเลยเนาะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับอยู่บนเชน i n Polygon นะ รวมถึงนะครับก่อนหน้านี้ทาง AP นะครับก็ได้ไปพาร์เนอร์เนาะร่วมกับทางเชลลิงนะครับก็เรียกโดา AP ถือว่าเอ่อมูฟสำคัญหรือว่า Move เยอะเหมือนกันสำหรับโลกของบล็อกเชนนะก่อนหน้านี้ได้ไปพนะันเนี่ยกับทางเชลลิงเพื่อที่จะพ r o v i d a t a ต่างๆนะครับเข้าไปในเชลลิงนั่นเองนะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะฮะก่อนหน้าน,นี้เขาได้มาบอกเนาะว่าโอเคตอนนี้ AP เนะี่ยมีคนที่ดึง Data าของเขาไปใช้หรือว่าคนที่เข้ามาใช้บริการ AP เนะี่ยกว่า15,000เจ้าเลยนั่นเองนะครับซึ่งครั้งนี้ AP ก็จะ เอาข้อมูลต่างๆเนาะเข้าไปในบล็อกเชนนะครับเพื่อที่จะให้สมาร์ contract ต่างๆที่เข้าไปใช้เชลลิงเนี่ยจะได้ดึงข้อมูลไปใช้งานได้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นผลต่างๆผลการกีฬาผลตัวเลขการเงินอะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็ AP ถือว่าเป็นในหนึ่งเจ้าแล้วกันที่จะเอาข้อมูลต่างๆพรวายไปให้กับเชลลิงแล้วก็แบ่งผลประโยชน์กันนั่นเองนะนี้ก็ตงถือว่าเป็นในหนึ่ง move ที่น่าสนใจเนาะเพราะว่านะครับเชนลิงนะฮะล่าสุดก็ได้มาบอกเหมือนกันว่าลิงก์นะครับผม best ออนสมาร์ตคอนแทรคอีกอนมีนะหรือว่าลิงก์เนี่ยขึ้นอยู่กับสมาร์ตคอนแทรคอีกอนมีถ้าเพื่อนๆมองว่าสมาร์ตคอนแทรคเนี่ยมันจะเติบโตหรือว่า defi หรือว่าบล็อกเชนมันจะเติบโตเนี่ยลิงก์จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ควรที่จะเติบโตไปต,ตามๆกันนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาก็บอกเลยนะว่าสมาร์ทคอนแทรคส่วนมากเนี่ยใช้ Oracle นะครับในการที่จะเอามา e x e c u t i o n นะหรือว่าเอามาทำาตัวสมาร์ทคอนแทรคคือสมาร์ทคอนแทรคมันจะไม่สมาร์ทมันจะไม่ฉลาดถ้ามันไม่มีข้อมูลที่ดีเข้ามานะก อ่าเชลลิงเป็นตัวพวัยดาต้าต่างๆเหล่า,านั้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็เชลลิงเขาได้บอกนะว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งตลาดเนี่ยนะครับเนี่ยใช้เชลลิงอยู่นั่นเองนะครับประกอบกับตอนนี้มีเทรนในเรื่องของมันติเชนนะหรือว่าเชนต่างๆที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเยอะะมากมายเนี่ยมันก็จะเป็นส่งมันก็จะเป็นที่ส่งผลดีมากๆเลยแหละสำหรับเชลลิงนะเพราะว่าอย่างไงแล้วก็จะต้องใช้เชลลิงนั่นเองนะครับรวมถึงนะถ้าเราไปดูข้อมูลเนีจะสังเกตว่าเขาก็บอกเลยนะครับว่า ไม่รู้สิว่าใครจะชนะนะครับผมในสมาร์ทคอนแท็กตัวเลเยอร์วอลหรือว่าสงคามสมาร์ทคอนแท็กในครั้งนี้นะซึ่งเราก็พูดถึงในเรื่องของ blockchain wall กันไปสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะก็ไม่รู้สิใครจะชนะไม่รู้นะฮะแต่มันก็จะเป็นเชลลิงที่ได้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นเองเพราะว่ามันจะเกิดการม o r e adoption นะหรือว่าใช้งานที่เยอะเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดการใช้งานเยอะเพิ่มมากขึ้นเนีย่ยยูเซอร์ก็จะจ่ายค่าฟีในการทําธุรกรรม ของออร์โคที่ทางเชนลิงพาวายให้นะฮะก็คือใช้อะไรฮะใช้เหรียญลิงก์ในการจ่ายนั่นเองนะครับผมยังไงก็น่าจับตาเนาะสําหรับเชนลิงก์นะครับสําหรับพวกคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าลเยะวันคืออะไรเนาะหรือว่าสมาร์ทคอนแทรคคืออะไรนะครับก็เป็นตัวเชนละกันเนาะที่เราถ้าเราเข้าไปดูใน DeFi l ์ไฟลเนาะตรงเชนตรงนี้นะครับก็จะมีพี่ใหญ่ก็เป็นอีเธเรียมเนาะรองลงมาเป็นเทอร์ราเป็นดิสมาเชนเอเวอเรนซ์โซลอน่าแฟนทอมโพลีกอนทรอนโครนอตเรียกได้ว่าตอนนี้มีแบบโอ้โห เยอะไปหมดนะฮะและในอนาคตมันจะเยอะมากไปกว่านี้อีกนะฮะเรดิว่าอันเนี้ยเยอะกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเลยนะตอนนี้ก็ไม่รู้สิถ้าอันนี้มันเติบโตนะฮะแล้วก็เกิดการใช้งานลิงก์ยังไงก็ต้องจับตาก,กันดูและกลันสหรับเชลลิงก์นั่นแต่ก็เหมือนเช่นเคยนะฮะว่าคลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่ฟิร์นิเชอร์เวเซอร์นะไม่ต้องเชื่ออะไรผมนะครับก็ไปศึกษาข้อมูลต่อเพิ่มเติมกันเอาเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาจากของรางวัลเนาะสำหรับผู้โชคดีที่จะได้เสื้อกันไปนะครับก็คือคุณที่ทิพนนั่นเองนะครับยังงงไกกก็บออว่าจะลี ต่ไม่น่าถึง90%นะฮะโอเคก็ขอแสดงความยินดีแล้วนะ,ะด้วยเนาะที่ทักเข้ามาพูดคุยแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันนะครับยังไงก็อขอบคุณทุกๆคนที่มาพูดคุยกันเนาะคิดว่าเพื่อนๆที่เข้ามาอ่านคอมเมนต์หรือว่าเข้ามาดูข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็จะได้ประโยชน์กันไปนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์ออฟเดอะเดย์กันบ้างน,นะฮะก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันมาเนาะบอกว่าอยากจะสอบถามเรื่องแองเกอรหน่อยครับว่าตัวยิวรีเซิร์ฟเนี่ยเมนวโน้มที่จะลดลงเนาะหมายดูว่าเขาแจกกเห UH เหระะรีียยญท่อะะนคับ มันจะส่งผลอะไรยังไงสําหรับการสําสหรับเชนเทอรล่าไหมอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งเอาตามตรงเนาะถ้ามัน หมดหรือว่ามันน้อยลงไปเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องรอแอคชั่นจากทางโดโคหรือว่าจากทีมของเขาเนะว่าเขาจะเติมเงินเข้ามาตรงนี้หรือเปล่านะแต่ผมมองว่ามันเป็นอินสแนทีฟรูปแบบหนึ่งเนาะที่เขาก็คงที่จะผลักดันแล้วก็ดึงเป็นเงินเข้ามาหรือว่ามีอินสแนทีฟหรือว่ามีแรงจูงใจและการที่จะให้คนมาใช้ตัว UST ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมมองว่ามันเป็นการเจาะรูปแบบหนึ่งเนาะในการที่จะเอาเงินซัดเลยนะฮะเียด้ว่าคล้ายๆกับช้อปปี e, หรือว่าลาซาด้าที่เราที่เราเห็นช่วงแรกๆกับขาดทุนปีหนึ ก็ยอมขาดทุนเพราะว่าเขาใช้เงินซื้อไงมีโปรโมชั่นซื้อลดราคาโน่นนั่นนี่ก็คือเขาออฟเฟอร์เขา, y om, y om ายอมยอมเลือดไหลอ่ะเออแต่ก็แลกการด้วยที่จะเป็นเจ้าการตลาดในนาคตนั่นเองซึ่งผมก็มองว่าเฮ้ยเธอ่าอาจจะคิดแบบนั้นแล้วก็ในนาคตถ้าเขาชิงการตลาดในแง่ของ u ูเอที่เพิ่มมากขึ้นได้เนี่ยก็อาจที่จะไม่รู้สิผมคิดว่าตอนนี้ทเทเตอร์มีปัญหาอยู่พอสมควรนะ้วก็เป็นไปได้ที่เขาจะอาฉีดอย่างหนักในช่วงนี้นะฮะก็รอจับตากันดูต่อไปแล้วกันแต่ถ้าอาฉีดจนหมดแล้วแต่ ยูอทีไม่เกิดไม่มีคนใช้เลยแล้วก็ตังหมดแล้วเนี่ยอันนี้ก็ค่อยว่ากันทีทีนะฮะนะอันนี้ก็มีความเสี่ยงทั้งนั้นนะยังไงก็คิดเห็นหรือว่าคิดต,าต่างๆจากผมยังไงก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะเนาะเพื่อนๆที่เข้ามาจะได,ได้ได้ประโยชน์กันไป่นองหรือว่าเข้าไปดูในเนื้อหาของพี่นิรันต์ก็ได้นะเขาพูดถึงรู้หน้าบ่อยนะทีะ่คุยไว้ในยนะู u ูบเนี่ยเราลองเข้าไปดูกันได้นะครับโอเค ก็แสดงคำถามประจำวันนี้นะครับจะ่าเพื่อนเพื่อนว่าเพื่อนเปื่อกันยังไงและกันสำหรับข่าวสารทุกอย่างนะฮะมีข้อมูลอะไรมีคํา,คาถามอะไรมีอะไรจะเสริมคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะอย่างเช่นเคยนะคลิปวิดีโอดดถัดไปผมก็จะมาดำการแจกเสื้อแล้วก็จะมาอ่านคอมเมนต แบบนี้นะเผื่อเพื่อนๆที่พูดคุยกันมาจะได้ได้ข้อมูลกันไปด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดปุ่มจอยด้านใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะแล้วก็กดสั่งซื้อกาแฟให้กับผมก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็เข้าไปดูในเรื่องของตัวเอ็กซ์คล e ซีฟคอนเทนต์ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันกดปุ่มจอยแล้วก็กดไปที่แ็บคอมมอนดี้ก็จะสามารถที่จะดูข้อมูลต่างๆได้นั่นเองนะครับผมโอเคก็ยังไงคลิปวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ